พ้ยพันธิพาโพสต์ประโยคเดียวหลังประชุมสภาเสร็จคนกดไลค์เจ็ดหมื่นวันที่19กรกฎาคม2566ภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7ต่อ2 มีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตั้งแต่วันนี้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและผลโหวตการลงคะแนน395เสียงที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาลิ้มจเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบสองได้หลังจากจบการประชุมสภาเมื่อวานวันที่19กร,รกฎาคม 2566ที่ผ่านมานั้นในโลกโซเชียลก็มีการแสโพส์ตข้อความมากมายหนึ่งในนั้นก็คือปุ้มปุ้ยพันธิพาที่ได้ออกมาโพส์ตข้อความระบุว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงต่อให้เคยโกงมาทั้งชีวิตก็โกงความตายไม่ได้หลังจากโพส์ตลงไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากมายเช่นได้ใจมากแม่เห็นชอบมากๆๆค่ะ เห็นชอบคะไม่ผิดหวังจริงๆจริงคะ่ะคิดแบบนี้เหมือนกัน